The Nong Bua Thong Tai Primary School is under the Education Department of Sikotabong District, Vientiane Municipality. The school was built for the children of Thai Dam ethnic group who took refuge in this area. โรงเรียนของพวกเฮานี่แม่นเริ่มสร้างตั้งในปี 1958 โดยทุนช่วยเหลือของรัฐบาลซึ่งว่าเพื่อเพิ่นเฮ็ดเพื่อพวกไทดำอพยพแต่เข้าสมัยนั้นเนาะตกมาปี 1962 และก็ได้เปิดการสิทธิ์สอนเป็นปกติผ่านมาหันการแม่นปฏิบัติตามโครงการหลักสูตรของกระทรวงศึกษาได้วางออกเพื่อมี To promote and develop the children, the school has introduced extracurricular activities so that the children are able to use their time in a useful way and to improve their knowledge and competence. Artistic performance is rising. More and more people has become aware of this activity. It has become part of the Lao tradition and culture for the new generation. There are traditional dancing and lyrical performances also. The participatory activity brought in the school by the Participatory Development Training Center is an activity for raising awareness about garbage management with an emphasis on the understanding of the usefulness and impact of garbage. The segregation, buying and selling the garbage is all handled by the garbage bank which has been set up at the school. The goals of this activity have been satisfactorily achieved. ผู้จับรับการบริหารธุรกิจขนาดน้อยขึ้นหาใหญ่เนาะในการบริหารเงินบริหารวัตถุต่างๆให้น้องนักเรียนของพวกเฮานี่มีรายได้เนาะต้นต่อก็มีรายได้เพื่อหับใส่พระเจ้าเองจำนวนหนึ่งอันที่สองเนี่ยก็แม่นเฮ็ดให้นักเรียนหันใส่เวลาว่างของเขาเจ้าหันเข้ามาสู่โรงเรียนหันหลายขึ้นเนาะพวกเขาจะมีกิจกรรมหลายอย่างอยู่ในโรงเรียนในมือที่ว่าพวกเขาเก็บซื้อที่นี่หัน อันที่แม่นพวกเฮาได้และพอใจที่สุดแม่นเฮ็ดให้ปริมาณขี้เหงื่ออยู่ในโรงเรียนของพวกข้าพเจ้านี่ลดลงแต่เมื่อก่อนหัน 10 เข่งต่อ 1 อาทิตย์แต่เวลานี้หันลดลงมีเพียง 4 เข่งต่อ 1 อาทิตย์อันนี้แม่นพวกข้าพเจ้าพอใจที่สุด By establishing a library, we wanted to add an activity which not only makes the children love reading but also inspires them to learn to write better. In addition to the pupils, the library is of service to the villagers as well. ดินอันอื่นเสียล่าหรือว่าบางเทื่อเขาเจ้าจะมีการตีกันบ่หยอกกันแนวสิเจ็บแล้วยังให้เขาเจ้าเข้ามาอ่านปื้มมาค้นคว้าอยู่นี่สิดีก่อนได้ฮัดแต่งได้ฮัดแต่งได้ให้
ดอ่านอ่านเรียนได้ความรู้เวลาเขาสมมติผ่านได้ความรู้หลายอย่างเก่งหัดแต่งอ่านหนังสือเรียนแล้วก็ได้รู้เรื่องนิทานต่างๆ In collaboration with the monks, the school teaches the children morality.They are taken to the pagodas to learn about virtue. We believe that praying and reciting Buddhist teaching will teach the children to be kind and virtuous in their lives. เกี่ยวกับเด็กและศีลธรรมนี่เนาะคือผ่านมานี่เฮาบ่ได้เอาโครงการนี้เข้ามาให้แม่นเด็กเฮาบ่ฮู้ผู้ใหญ่บ่ฮู้ครูบาอาจารย์ทั้งหมดนะแต่เฮาเอาโครงการนี้เข้ามาเด็กฮู้จักเคารพนอกบ่ว่าแต่เคารพในโรงเรียนนั่นครูบาอาจารย์เนาะนอกนั้นยังฮู้ว่าอันพระสงฆ์อยู่วัดเป็นจังได๋เขาจะยังฮู้เฮามาเห็นในพ่อแม่ของเขาเจ้านะเขาจะว่าเป็นหยังลูกเดี๋ยวนี้จังฮู้อันฮู้จักว่าฮักพ่อฮักแม่บ่หยังหั่นนะญ้อนว่าอันศีลธรรมนี่แหละเข้ามาเพื่อเยาวชนเฮานี่ดีหลาย Drawing is an effective way of learning creative ideasand exploring imagination with the objective to train the children the same, we have started drawing lessons. In the school, they learn to be patient and to use their skills in their future occupations. ได้อันความอดทนที่หนึ่งแม่นได้ความอดทนแล้วแล้วก็ที่สองอันแม่นให้กับเจ้าแบบมีความอันสามารถที่ว่าอันระบายสีสวยงามคันเจ้าแต้มเก่งเนาะนักพูดบางคนก็อาจจะไปเป็นอันนักแต้มฮู้ฮู้ซิไปได้ Due to cooperation from different parties school village pagoda participatory development training center the national teachers day was organized lively colorfully and meaningfullyAfter the implementation of the activities, this school has been successful in many aspects. For example, in 2002, the school won the Environmental Award given by UNDP for its good work. ข้าพเจ้ารู้สึกว่าอันที่หนึ่งถือว่ามันเป็นการที่ว่าเสริมขยายเนาะให้ครูอาจารย์นักเรียนที่อยู่อ้อมข้างโดยเฉพาะอยู่กับทางจันทร์นี้ก็เห็นได้ว่าการบุกบืนของผู้ในการโรงเรียนและก็ครูอาจารย์น้องนักเรียนซึ่งเพื่อจะช่วยให้ทางโรงเรียนดังกล่าวนี้เนาะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นโดยเฉพาะแล้วหมายความว่าช่วยในการเรียนการสอนในการผลิตอุปกรณ์เพื่อรับใช้ในบุคคลต่างๆให้เพียงพอความต้องการนี่ให้การศึกษาโรงเรียนแห่งนี้โดยเฉพาะแล้วหมายความว่ามีคุณภาพดีขึ้นทีละก้าวพวกเขามีความในโอกาสนี้พวกเขาจึงอยากขอการประกอบส่วนความฝันของเด็กน้อยเหล่านี้ก็คือเด็กน้อยเราให้เป็นจริง
เฉพาะข้าพเจ้าเองในนามส่วนตัวก็คือในนามคณะนำกระทรวงศึกษาธิการก็มีความรู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีขบวนการนี้ปรากฏตัวขึ้นในโรงเรียนสามัญของพวกเขาและข้าพเจ้าเห็นว่ามันเป็นขบวนการที่เป็นประโยชน์และจะเป็นประโยชน์หลายในขั้นต่อไปสำหรับการพัฒนาเด็กของพวกเขาสิ่งที่สำคัญก็แม้จะเป็นการกระตุ้นสุขยูนักเรียนกระตุ้นสุขยูผู้ปกครองโรงเรียนพ่อแม่นักเรียนและกระตุ้นนักเรียนเองในขบวนการการประกอบส่วนรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่ในโรงเรียนก็คืออยู่ในตัวเมืองของพวกเราและมันจะเป็นการสุขยูให้นักเรียนเราให้โรงเรียนต่างแห่งต่างๆมีแนวคิดที่จะพัฒนาโรงเรียนของตัวเองขยายตัวออกไปตึ้มนะแล้วข้าพเจ้าเห็นว่าการที่โรงเรียนหนองบัวทองใต้ได้รับรางวัลนี้มันถึงว่าแม้นว่ามันเป็นโครงการทําอิฐมันเป็นรางวัลทําอิฐในระยะริเริ่มก็ตามแต่ว่ามันมีความหมายสำคัญแสดงถึงการนำพาที่ดีของโรงเรียนในการนำพานักเรียนบ่เพียงแต่ปรับปรุงการสอนบ่เพียงแต่ปรับปรุงการเรียนในโรงเรียนเท่านั้นสิ่งนี้มันเป็นการขบวนการอันนึงที่ดีของโรงเรียนหนองบัวทองใต้ที่พานักเรียนเคลื่อนไหวใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ให้แก่ตนเองให้แก่โรงเรียนก็คือให้แก่สังคม This indicates the achievement in the implementation of the directives by the higher level in the field of education. Due to this attempt of the teachers, monks, participatory development training center, local authorities, parents and students, the Nong Bua Thong Tai primary school has become a model school for the new generation.